สาวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอ้ยตกใจหมดเลยกล้องเกือบทับดวงมาแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Better Con 4นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูเป็นเจ้าหนอนด้วงครีมกวางเหลืองนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมตอนแรกไม่นึกว่าจะเพาะได้ครับแต่ก็เพาะได้แล้วตอนนี้ก็ยังสมบูรณ์ดีอยู่ครับมาดูนะครับมันยังรอดเหตุตัวที่ผมเช็คคือผมเช็คว่ามันรอดไม่รอดกันเลยนี่แหละมันจะลักษณะการกินของเขาจะทำเป็นโพรงนะครับเห็นไหมไอ้ตรงนี้คือโพรงของเขาครับตัวนี้ครับนี่คือตัวนะครับมีอยู่หนึ่งสองลักษณะที่แมทที่เราใช้เพาะนะครับจะเป็นแมทที่มีความนิ่มมากนะครับแต่ไม่ได้เป็นแมทที่เสื่อมนะครับแล้วอุณหภูมิก็ใช้ของผมใช้26 ถึง 28ครับประมาณนั้นนะครับก็โอเคยังรอดอยู่ตัวนึงอันนี้เป็นกระปุกที่ผมเก็บไข่ครับมันก็เลยมีเยอะหน่อยถ้าเข้า L3 นะครับเหมือนว่าจะต้องใช้อุณหภูมิที่เย็นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวจะทำมันแข็งจังวะอีกที่เก็บไข่นึงนะครับอีกกระปุกนึงตัวนี้คือเพิ่งฟักนะครับฟักได้ไม่นานยังเป็น L1แบบต้นๆเล็กๆอยู่เลยตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ยังมีพวกไข่ที่ยังไม่ฟักด้วยนะครับตามที่บอกครับไข่มันฟักช้ามากเลยนี่ครับเห็นไหมในกล้อง1 2ตรงนี้1ตัวตรงนี้3แล้วก็ตรงนี้อีก3ตรงนี้เป็นตัวที่3นะครับค่อนข้างได้เยอะนะครับไข่ครีมกวางมันได้เยอะอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าแบบตัวเมียแล้วก็เชื้อตัวผู้มันสมบูรณ์นะครับโอกาสฝอก็น้อยนะครับเนี่ยเทียบเลยตรงนี้ตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวนี้ตัวที่4ครับในนี้แล้วตัวนี้5บนมือผมไหวตัวที่5แล้วดูนี่ยังมีไหม6 7โอ้โห7ตัวแล้ว8โอ้โหเยอะจังเลยเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมนี่มือนะครับตัวมันจะเล็กหน่อยเดี๋ยวลดแสงให้นี่ครับ